สวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็ย mm ินดีต้อนรับน้องๆใหม่ๆที่ได้มีโอกาสมาร่วมการประกวดคราวนี้เป็นครั้งแรกนะครับการประกวดสุนทโพจน์นี้อย่างที่บอกว่าเรามีวัตถุประสงค์ทาขึ้นมาเพื่อต้องการให้น้องๆทุกคนได้ม right ีการพัฒนาศักยภาพด้านการพูดเพื่อจะได้เป็นพื้นฐานในการที่ทาให้น้องๆมีความมั่นใจในการมาใช้การพูดในอนาคตนะครับสําหรับปีนี้เราตั้งหัวข้อก็คือสติกับการสื่อสารเพื่อสันติภาพโลกสิ่งสําคัญที่สุดในการที่จะประกวดการพูดในคราวนี้ที่จะทำให้น้องๆได้คะแนนเยอะๆนะครับ ก็คือการพูดที่เราจะต้องเจาะประเด็นให้ชัดเจนอยากจะบอกว่าสัดส่วนในการพูดเบื้องต้นน่ะเราแบ่งคะแนนทั้งหมดออกเป็น5สัดส่วนเต็มหนึ่งคะแนนส่วนแรกก็คือบุคลิกภาพ10คะแนนน้องปรากฏตัวดีดวงอาสง่าผ่าเผยก็ถือว่าจะได้คะแนนสูงนะครับส่วนศินลปะกา,าแรแสดงก็จะหมายถึงการดําเนินการพูดตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบว่าพูดติดขัดไหมอักขระวิธีถูกต้องหรือเปล่าเสียงใช้แล้วฟังง่ายสบายหูไหมแล้วก็ มีขยะถ้อยคําหรือเปล่ามีคําพูดที่มีเป็นคําซ้ํำไหมนะครับลวมตรงลงมาทั้งถึงจังหวะการพูดที่ถือว่าเป็นการสื่อสารที่จบประโยคและทําให้ฟังง่ายนึกง,ง่ายๆก็คือคนฟังต้องฟังสบายหูคําว่าฟังสบายหูก็คือ 1. นึ่ข้อความต้องชัดเจน 2. เสียงต้องดังฟังชัดไม่ต้องเงี่ยหูฟังแล้วก็3ก็คือเว้นวรคอย่างถูกต้องไม่มีการพูดติดติดขัด,ขด,ขดไม่พูดไม่มีการพูดเว้นวรคมากจนเกินไป น้องๆหลายคนเว้นวักมากจนเกินไปจะทําให้การพูดมันขาดเป็นท่อนๆเป็นช่วงๆแล้วทําให้การฟังมาสะดุดส่วนที่เหลืออีก70คะแนนนี่คือส่วนสําคัญเลยคือโครงสร้างของการพูดจะประกอบไปด้วย3ส่วนได้แกคำำ่คํานําสาระหรือเนื้อเรื่อง,องแล้วก็สรุปจบส่วนนํามีคะแนน10คะแนนก็หมายความว่าน้องจะต้องมีคํานําขึ้นมาเพื่อสร้างความสนใจให้คนฟังรู้สึกอยากจะฟังเรื่องราวที่จะพูดถ้านำเร้าใจเท่าไหร่คะแนนจะยิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นประดิ์ประดอยคำนำดีๆนะครับ สองก็คือเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเดี๋ยวไว้พูดทีหลังมีคะแนนทั้งหมด5 0คะแนนส่วนสรุปก่อนลวกันสรุป10คะแนนก็หมายความว่า70คะแนนนั้นเป็นส่วนนํา10คะแนนส่วนสรุป10คะแนนเหมือนกันสรุปจะจบยังไงก็คือจบให้เกิดความประทับจิตจิตใจถ้าจบแล้วประทับจิตจิตใจทําให้คนฟังรู้สึกเต็มอิ่มกับการฟังการพูดของน้องๆก็จะได้คะแนนสูง10คะแนนที่สาระจะพูดสุดท้ายก็เพราะว่า สาระมีจํานวนถึง50คะแนนหรือครึ่งหนึ่งของการพูดดังนั้นการพูดขอให้น้องเน้นที่สาระเป็นตัวหลักถ้าสาระดีสาระให้ประโยชน์กับคนฟังสาระมีคุณค่าน้องจะได้คะแนนตรงนี้สูงมากบางปีเนะี่ยคะแนนต่างๆสูงสีกันแต่ต่างกันที่คะแนนที่สาระบางคนได้สาระแค่40บางคนได้สาระแค่38แต่ขณะที่บุคคนได้สาระถึง47คะแนนเกือบเต็ม50คะแนนเลยมีผลที่ทาให้คะแนนรวมทั้งหมดนะ่ะ มีคะแนนที่สูงขึ้นและมีโอกาสได้ใช้ชนะเลิศไปได้เพราะว่าศิลปะการแสดงโดยมากบางทีก็ความคล่องความชัดก็คล้ายๆกันเพราะฝึกมาเยอะบุคลิกภาพแต่งชุดนักศึกษาได้ถูกต้องชุดนักเรียนถูกต้องปรากฏตัวอย่างสงา่าครูบาอาจารย์ฝึกมาเยอะคุณพ่อแม่ฝึกไปเยอะก็มักจะคล้ายๆกันแต่มันจะต่างตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละตัวโครงสรง้างเพราะฉะนั้น70คะแนนเป็น70คะแนนที่น้องต้องมุ่งหวังตรงนี้เยอะๆคำนำต้องเข้มข้นเพื่อทําให้เกิดความน่าสนใจและอยากฟัง สิบคะแนนถ้าคว้าไว้ได้แปดเก้าสิบน้องยิ่งมีโอกาสสูงส่วนสรุปถ้าทําให้ประทับใจรู้สึกประทับติดใจเต็มอิ่มกับการพูดคะแนนสูงเก้าสิบเก้าสิบเก้าคะแนนหรือสิบคะแนนก็หมายว่าน้องก็มีโอกาสจะได้คะแนนสูงส่วนสาระทับปั้นแล้วสาระดีมากขนาดไหนก็ตามยิ่งมีคะแนนสูงเมื่อไหร่มีโอกาสเข้าใกล้กลชัยชนะมากเท่านั้นคราวนี้สาระเราจะทำไงให้คะแนนได้เกือบเต็ม50คะแนนเลยคำตอบก็คืออยู่ที่ว่าน้องตีประเด็นการพูดชัดเจนไหมประเด็นการพูดชัดเจนยังไง หัวข้อในปีนี้เราใช้หัวข้อคือสติกับการสื่อสารเพื่อสันนิภาพโลกให้น้องตีความชัดๆว่าเราใช้สติกับการสื่อสารแล้วมันสร้างสันนิภาพโลกได้อย่างไรหรือการมีสติที่จะสื่อสารกับใครก็ตามมันมีผลที่เกิดสันนิภาพโลกอย่างไงบ้างให้เปรียบเทียบเล่นๆก่อนว่าถ้าขาดสติเราพูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อๆออไปมันอาจจะเกิดศัตรูก็ได้เมื่อเกิดศัตรูจะไม่เกิดสันนิภาพ แต่ถ้าเราใช้วาจาที่ไพเราะวาจาที่อ่อนหวานวาจาสมานมิตรพูดเมื่อไหร่มันก็หมายถึงการสร้างสถา,านิภาพโลกดังนั้นเราควรจะต้องมีสติที่จะคุมการพูดของเราในการสื่อสารทุกครั้งเพื่อไม่ให้คนคิดไปในทางลบหรือไม่มีโอกาสที่จะมีคําพูดนั้นไปเสียแทงเสียสีทําให้เกิดคนเจ็บช้าน้ําใจและกลายเป็นศัตรูนานาคตได้นี่คือตัวประเด็นสําคัญที่น้องจะต้องตีตีให้แตกก่อนว่าสติมีผลยังไงกับการสาื่อสาร และการสื่อสารที่เราจะพูดออกไปนั้นน่ะมันมีผลอย่างไรต่อการสร้างสรนคิภาพโลกค่อยๆตีประเด็นดีๆนะครับแล้วชูให้ดีน้องจะยกตัวอย่างอะไรมาก็ได้จะนับประเด็นไหนก็ได้แต่ที่สำคัญคือขอให้มีประเด็นเดียวยกตรงไหนก็ตามให้มีประเด็นเดียวเพราะการพูดสั้นๆมีหลายประเด็นไม่ได้ตีซะว่าวันนี้ถ้าเราพูดทั้งหมด5นาทีถ้าน้องมีเรื่องเดียวแล้วเจาะให้ลึกน้องสามารถจะพูดเรื่องนั้นได้เต็มที่เลยคือเกือบ5้านาทีเต็มถ้าตัดคำนำไปนิดนึง สรุปไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือแน่ๆประมาณ4นาทีเศษๆน้องสามารถจะให้เนื้อหาได้เต็มที่กับคนฟังเต็มอิ่มเลยเพราะฉะนั้นคะแนนจะได้เยอะแต่ถ้าหากว่าเรามีหลายประเด็นมี3ประเด็น4ประเด็นที่เราอยากจะพูดทําให้ประเด็นแต่ละประเด็นนั้นอ่ะมันต้องแบ่งเวลาในการอธิบายแทนที่จะได้4นาทีเต็มๆในการอธิบายเรื่องเดียวกลับไปต้องอธิบาย4เรื่องหรือ3เรื่องแล้วเวลาที่อธิบายแต่ละเรื่องมันเหลือแค่นาทีเศษๆซึ่งทําให้ หัวข้อแต่หัวข้อที่อธิบายแค่ในทีเศษๆนะ่ะคนฟังไม่ดื่มดำ่ำคนฟังยังไม่เห็นภาพชัดเจนว่ามันมีผลยังไงที่ทําให้เกิดสันนิภาพโลกเราอาจจะได้คะแนนต่ําก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัดใจดีๆเลือกประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่เราคิดว่าเราชํานาญที่สุดน,น่าจะพูดและเกิดผลที่สุดหรือเราคิดว่าประเด็นนี้แหละถ้าเราพูดเจาะลึกลงไปแล้วมันจะมีผลที่ทําให้เกิดสันนิภาพโลกอย่างแท้จริงก็นําประเด็นนั้นเข้ามาแล้วก็แตกออกมาเป็นรายละเอียดเขียนมาเป็นเรื่องราวแต่อยู่ประเด็นเดียวนะ อย่าให้แตกประเด็นยกตัวอย่าง,างเช่นถ้าว่าเราจะพูดเรื่องพ่อเนี้ยทั้งเรื่องทั้งหมดต้องมีพ่อห้ามมีแม่ห้ามมีพี่ห้ามามีน้องเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ไม่คนสับสนตัดสินใจจะพูดการสติกับการสื่อสารประเด็นไหนที่จะสร้างสันติภาพโลกก็ให้ตั้งใจแล้วก็เจาะลึกเรื่องนั้นให้ละเอียดเพื่อทําให้คนเห็นภาพชัดเจนให้ได้ว่าถ้าทําตามสิ่งที่เราพูดแล้วย่อมเกิดสันติภาพแก่โลกอย่างแน่นอนอย่างนี้น้องจะได้คะแนนเยอะหลังจากนั้นเมื่อเตรียมเรื่องเรียบร้อยแล้วต้องมาปรับแต่งเรื่องราวทั้งหมด ตัดคำเกนินตัดคำซ้ำตัดข้อความที่มันดูแล้วใกล้เคียงกันที่เราไม่น่าจะพูดถึงนะ่ะอย่างเช่นบางคนบอกว,ว่าพวกเราทุกๆคนอย่างเงี้ยคำว่าพวกเราทุกๆคนน่ะคือพวกเราก็คือทุกๆคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัดใจเลยให้ใช้ว่าพวกเราคําเดียวพอไม่ต้องมีทุกๆคนอย่างนี้เราได้พบเจอเนี่ยคำว,ว่าพบกับควาว่าเจอคือความหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นจะเลือกใช้ว่าจะใช้พบหรือจะใช้เจอเพราะเจอก็คือพบพบก็คือเจออย่างนี้ หรือบางคนอาจจะติดใช้คําหลายๆคําที่มันมันเป็นความคุ้นเคยเช่นบอกว่าอาทิเช่นเนี่ยอาทิคือเช่นเช่นคืออาทิเพราะฉะนั้นจะใช้อาทิหรือใช้เช่นก็ตัดสินใจใช้สักคำหนึ่งเพราะถ้าใช้อาทิเช่นมาหลาวมันกลายเป็นซ้ําคํามันจะดูแล้วเยื่เยอะเกินไปนะครับนี่คือวิธีการที่แต่งเรื่องเรียบร้อยเขียนเรียบร้อยแล้วก็มาตกมาแต่งให้ดีตรงไหนเกินตรงไหนไม่ดีตรงไหนไม่เกี่ยวข้องตรงไหนแล้วไม่ไม่ดูแล้วไม่สละสลวยตรงไหนดูแล้ว ข้อมูลตรงนี้มันไม่ส่งผลที่จะทําให้เรื่องที่เราพูดมันเด่นชัดให้ตัดทิ้งให้หมดและเหลือตัวที่สําคัญหรือประเด็นสําคัญและตัวที่เหลือประเด็นสําคัญนั่นแหละเราก็ค่อยๆลงลึกไปเรื่อยๆค่อยแตกรายละเอียดไปเรื่อยๆซึ่งแตกยังไงก็ตามไม่ออกนอกประเด็นแน่พอเขียนเรื่องราวทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็มาขัดเกลาครับขัดเกลาว,ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงคําให้เป็นสุนทรได้ไหมบางทีก็ชนะันตรงนี้แหละบางทีเนื้อหาคู่กันเลยนะ แต่ปรากฏว่าโรงเรียนหนึ่งได้คําสุนทรมากกว่าอีกโรงเรียนหนึ่งแต่สาระเนี่ยคะแนนเท่ากันเลยแต่พอมีคําสุนทรกับไม่สุนทรต่างกันนิดเดียวท่านั้นมันทําให้เราจําเป็นต้องให้คนที่มีสุนทรมากกว่าเพราะการที่คนใช้สุนทรหรือเปลี่ยนทอดคําให้เป็นสุนทรสุนทรคือคําที่เฉบแหลมเฉบคมคมคายลึกซึ้งกินใจไพเราะแสดงว่าถ้ามีการใช้คําสุนทรมากกว่าแสดงว่าคนคนนั้นตั้งใจที่จะผลิตประดอยทอดคําให้มันลึกซึ้งกินใจมากขึ้นกว่าเดิม มันก็ควรจะได้คะแนนมากกว่าคนที่เขียนมาดัดๆธรรมดาโดยที่ไม่ได้สนใจในการที่ตกแต่งค่อยคำนะครับอย่างเช่นผมบานจะบอกว่าในการดําเนินชีวิตของทุกๆคนในวันนี้นี่คือทำธรรมดาแต่ถ้าผมบอกว่าเส้นทางชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเนี่ยคำมันจำเพลาะกว่าก็แสดงว่าคนนั้นตั้งใจที่จะปะดประดอยคํามากกว่าคนแรกก็ควรจะได้คะแนนมากกว่านี่คือวิธีการปรับค่อยคําธรรมดาให้เป็นศูนย์ทรพพน์ศูนย์ทรพจน์ไม่จะเป็นต้องเป็นกรอนก็ได้ไม่จะเป็นต้องเป็นเพลงก็ได้นะ แต่ถ้อยคําในกลอนหรือถ้อยคําในเพลงมันเพราะเพราะว่าเขามีการปฏิบัติโดยและมีการสัมผัสดังนั้นน้องสามารถจะนําโครงฉันกาบกลอนเพลงนํามาใช้ในสุนทรพจน์ได้เหมือนกันถ้าข้อความนั้นเนื้อเพลงนั้นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะพูดแต่ให้ปรับเป็นการพูดไม่ใช่เพลงนึกออกไหมฮะเช่นผมจะบอกว่าบรรพบุร,บรุษของไทยแต่โบราณ ปกบ้านป้องเมืองคุมเยา้าก็นํามาได้แต่ให้พูดเป็นข้อความพูดแบบนี้ไม่ใช่มาบอกว่าบ้าปุ้รุษของไทยแต่โบราณเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราประกวดการพูดไม่ใช่ประกวดร้องเพลงน้องบางคนนะ่ะสีเวลาตรงนี้ไปเยอะและเสียคะแนนซึ่งไม่ได้คะแนนเลยบางคนมาขับเส้าขึ้นมาพูดเรื่องอะไรม้แล้วยกตัวอย่างผมกูดใส่ก็ครูคือใคร ใครคือครูในวันนี้กว่าจะจบบทเดียวเท่านั้นนะ่ะปาเข้าไปสองนาทีกว่าแล้วมันทําให้คะแนนตรงนั้นไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ประกวดเสภาเราไม่ได้ประกวดบังขับเสภาเราประกวดการพูดแต่สามารถจะนําข้อความทั้งหมดมาได้แต่ให้ปรับเป็นข้อความที่เป็นการพูดให้หมดนะครับนี่คือวิธีการทําเนื้อเรื่องให้มันตรงประเด็นและก็ชูประเด็นให้ชัดในขณะเดียวกัน ก็ตกแต่งเรื่องให้มันสวยเหมือนน้องมีดอกไม้อ่ะที่จะจัดแจกันเลือกแยะไปหมดเลยอันดับแรกน้องต้องเลือกดอกไม้ก่อนว่าจะเอาดอกไม้อะไรมาจัดแจกันถูกไหมฮะพอจัดไปแล้วเรียบร้อยสักแต่ว่าเสียบไม่สวยแน่ก็ต้องมาคิดก่อนว่าประดิษฐ์ประดอยกับมันหน่อยว่าดอกไหนจะสูงดอกไหนจะต่าดอกไหนจะอยู่หน้าดอกไหนจะอยู่หลังถูกไหมฮะนี่คือการเรียบเรียงประดิษฐ์ประดอยให้มันเกิดความสวยงามสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นัจการที่สวยงามและสามารถจะนำไปถวายบูชาพระได้เลยนี่คือเทคนิคเดียวกันคราวนี้ ขั้นตอนในการเตรียมสุนทรพจน์ที่ก่อนจะซ้อมนะฮะเตรียมก่อนพอเตรียมเรื่องราวมาหมดเรียบร้อยแล้วก็คิดคำนำและคิดสร้บทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วเมื่อเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วตัดต,ต่อตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลงมือซ้อมขอให้ซ้อมให้ซ้อมแบบจริงจังคำว่าซ้อมจริงจังก็คือขณะที่น้องซ้อมนะ่ะให้ซ้อมเหมือนพูดต่อหน้าคนเป็นร้อยจริงๆถ้าวันประกวดมีคนฟังประมาณ300คนสมมุตินะก็ให้ซ้อมอยู่ตัวคนเดียวได้แหละ แต่ให้ซ้อมเหมือนกับพูดกับคน300คนเลยต้องใช้สีหน้าท่าทางอากัปกิริยาแววตาน้ำเสียงจังหวะการพูดการเน้นการยำ้ำต้องทำเหมือนจริงเลยเพื่อซ้อมให้เกิดความเคยชินคำถามคือและจะซ้อมมากเท่าไหร่ล่ะก็คือซ้อมจนกว่าเราไม่ต้องนึกถึงเนื้อขนาดที่พูดไปเนื้อมันวิ่งออกมาเองแล้วเราก็พูดตามพูดตามอุป,ปมาว่าเหมือนน้องจําเนื้อเพลงได้แล้วน้องก็ร้องเพลงนั้น ที่เราร้องเพลงนั้นได้ไม่ติดขัดเพราะอะไรก็เพราะว่าความคิดหรือความจำในเรือเร่องเลือดเพลงนั่นมันน,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 นำหน้าเราไปแล้วเราเพียงแต่ร้องตามจังหวะร้องตามจังหวะเพลงที่มีไปเท่านั้นเองแล้วมันจะทำให้เราเร้องไม่ติดขัดเหมือนกันการพูดทุกครั้งความคิดที่จะต้องจําเรื่องมันจะนําหน้าไปก่อนแล้วโดยที่เราไม่ต้องจําไม่ต้องนึกเพราไม่ต้องนึกเครื่องเมื่อไหร่ปากเราก็งับตามคําพูดเท่านั้นเองมันจะทําให้การพูดนั้นไม่ติดขัดแต่ที่ต้องพูดเหมือนจริงก็เพราะว่าเราต้องสู้อย่างเงี้ยต้องสู้จริงๆเสียงต้องสู้หน้าตาต้องสูู้้้ออากัรยทแดตงส สันติภาพโลกจะเกิดได้ต้องพึ่งการสื่อสารเนี่ยถ้าสมมุติจะใช้ท่าทางก็ต้องซ้อมทําเหมือนจริงอย่าคิดว่าพูดไปก่อนเดี๋ยวไปแสดงบนเวทีหรือถึงเวลาอารมณ์มาแล้วเขบิ้วบนเวทีก็ได้รับประกันเลยว่าตกม้าตายทุกรายเพราะอะไรเพราะพอ,พอถึงเวลาแล้วมันมีอาการเขินตัวเองซึ่งกลัว่าทาไปแล้วมันจะดีไหมมันจะกักๆเลยทําให้รู้สึกว่าไม่กล้าที่จะแสดงประเด็นที่ภาษาแสดงเขาบอกว่าไปไม่สุดนะ่ะไปกักๆ พอไปอักกมันก็เลยทําให้ไม่สัมพันธ์กันระหว่างคําที่จะพูดสีหน้าท่าทางววตาอากับกริยามันไม่ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นน้องต้องซ้อม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 มันใดสองขั้นแรกสําคัญมากคือเตรียมให้พร้อมและก็ซ้อมให้ดีสองอย่างนี้ต้องทําให้ได้เต็มที่ก่อนจะซ้อมให้ดีเนี่ยต้องเตรียมพร้อมก่อนเพราะถ้าเตรียมไม่พร้อมยังไงก็ซ้อมไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเตรียมทุกอย่างให้พร้อมให้เต็มที่ก่อนสมบูรณ์ร้อเหลังจากนั้นเมื่อสมบูรณ์ร้อแล้วก็ค่อยๆซ้อมซ้อมเรื่อย เทียบเล่นๆว่าถ้าซ้อมหนึ่งรอบมีความมั่นใจเกิดขึ้น10%จะมั่นใจร้อเวลาขึ้นเวทีเราต้องซ้อม10รอบแต่10บรอบเวลาขึ้นเวทีจริงๆเจอคณะกรรมการเจอเพื่อนที่เคยพูดดีมาต่อหน้าเจอบรรยากาศมันอาจจะตื่นเต้นพานจะตื่นเต้นมันตกลงมาเหลือ60ทําทยังไงเราก็ต้องกันไว้ก่อนคือเราก็ต้องซ้อมให้ได้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นถ้าหนึ่งครั้งซ้อมสิบเปอร์เซ็นต์สิบครั้งก็คือร้อย ถ้าไม่มั่นใจก็20ครั้งก็คือ200%ร้อยเปอร์เซ็นต์สองเกิดเจอเวทีจริงจริงตกใจขึ้นมาตื่นเต้นยังไงมันอาจจะลดลงมาเหลือสักร้อยยีแต่ยังไงมันก็เกินร้อยแต่ถ้าการไม่ดีกว่าแก้เพื่อให้มีความมั่นใจมากขึ้นให้ดูเด็ดเพดมันมากขึ้นถ้าซ้อมสักสามสิบรอบละ่ะถ้าซ้อมสักห้าสิบรอบละ่ะก็เท่ากับว่าถ้าซ้อมห้าสิบรอบเราก็มั่นใจห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อให้ตื่นเต้นยังไงกรตามมันก็นตกลงมาไม่ไม่ถึงครึ่งฮนะก็แ,แค่สองรง้อยห้าสิบ ตั้งร้อยห้าสิบแหละแต่มันจะทําให้เราพูดได้ดีมีสิทธิภาพมากขึ้นกระซิบนิดหนึ่งนะว่าสมัยแรกที่ผมพูดสุนทรพจน์แล้วผมจะต้องสาธิตการพูดสุนทรพจน์ให้เป็นตัวอย่างกับนักธุรกิจที่เขาอยากจะฟังว่าสุนทรพจน์แนวไหนสุนทรพจน์นั้นผมท่องผมอ่านซ้ําซ้อมอย่างนี้นะผมซ้อมร้อยห้าสิบครั้งนะซ้อมจนขนาดที่ว่าตอนพูดจริงอะ่ะกระดาษที่เราเขียนมันลอยขึ้นมาบังหน้าผมอย่างนี้เลยแล้วในขณะที่พูดเนี่ย มันเหมือนเห็นมือกําลังชี้นิ้วหรือว่าตัวซอมอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนแม้กระทั่งตัวสอมอาตัวมันทับกระดาษที่เป็นรูปกระตูนยังเห็นชัดเจนหรือว่าไอ้ตัวนี้มันทับรูปกระตูนอยู่นี่คือต้องซ้อมไม่ถึงขนาดนั้นแล้วมันจะทําให้การพูดเรามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นแต่อย่าลืมนะว่าจะซ้อมมากขนาดไหนจะดีขนาดไหนอย่าลืมว่าตัวเนื้อหาสาระต้องโดดเด่นในประเด็นที่ชัดเจนแล้วก็มีคําที่เรียบเรียงมาเป็นขั้นเป็นตอนเข้าใจง่ายและทุกคํา ้องควรจะมีการตกแต่งให้เป็นศูนทรพจน์ด้วยนะฮะสูนย์ทรพจน์อาจยกตัวยอย่างนิดนึงเผื่อจะได้แนวคิดถ้าผมจะบอกว่าการดําเนินชีวิตของคนเราผมก็เปลี่ยนเป็นเส้นทางดําเนินชีวิตของคนเรามันจะมีอุประสรรคบ้างมีความสาเร็จบ้างมันเป็นธรรมดาผมก็บอกว่าย่อมคดโค้งและสูงชันมันมันยากที่เราจะต้องมีชีวิตที่ธรรมดาก็จะบอกว่าน้อยครั้งนั้นที่จะราบเเรยบเนี่คือการปรดิษฐ์ปอยดอยถ้อยคา จะพูดถึงพระอาทิตย์มันเป็นธรรมดาราอาจจะเปลี่ยนเป็นสุริยาหรือสุริยันอย่างเงี้ยนะฮะเปลี่ยนคําพูดแต่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นคําพูดบาลีเกนะบางคนบนลิเกนะนนเ,เกินไปก็ไม่ดีเอาธรรมดาพอแล้วไม่ต้องสัมผัสมากพอพอ,พอมีบ้างเป็นระยะระยะเช่นสังคมจะดีเราจะต้องเรื่องที่แม่แก้ที่พ่อก่อที่ลูกปลูกฝังที่คุณทําให้เก่เยาวชนอย่างเงี้ยก็มีได้แต่ไม่ได้แยคว่าต้องสัมผัสกันแบบนี้ตลอดนึกไหมฮะแล้วกรอนที่นํามาใช้ก็นํามาใช้ได้ แต่ไม่จําเป็นต้องนํามาทั้งบทก็ได้นะถ้าหากว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรอนนั้นแล้วเราอยากจะนํามาใช้มันเกี่ยวข้องแค่2บาทเท่านั้นก็เอามา2บาทแต่คือ2บาทหลังก็ได้ส่วนที่เหลือไม่ต้องเอามาเพราะบางคนนะ่ะพอยกกรอนขึ้นมาแล้วต้องยกมาทั้งกระบี่คือ1บท4บาทแต่ปรากฏว่าไอ้สบทแรกนะ่ะมันเกี่ยวแต่อสองบทหลังมันไม่เกี่ยวเพราะไม่เกี่ยวมาพูดปั๊มมันทําให้ความคิดของคนไข้เขวเลยผิดประเด็นเลยมันจะทำให้เสียคะแนนได้นะครับเพราะฉะนั้น ขอให้น้องๆตั้งใจดีๆให้เป็นสูตรสําเร็จละกันนะจําให้แม่นว่าถ้าเราจะพูดให้มีประสิทธิภาพสูงไม่ว่าจะเป็นผู้ธรรมดาหรือเจรากวดสุนทรพบร์ดันไดสามขั้นที่เป็นหลักการพูดของท่านร้อยเอกศาสตราจารย์ดรจิตจนลสุภาพยังใช้ได้และมีประสิทธิภาพสูงมากถ้ามีเวลาก็จดเก็บไว้นะครับบนได13ิาขั้นเป็นสูตรสําเร็จการพูดซึ่งต้องใช้ทั้ง13ขั้นในการพูดหนึ่งครั้งจะกี่นาทีก็ตามเริ่มจากเตรียมไม่พร้อม ซักซ้อมให้ดีท่าทีให้สง่าหน้าตาให้สุขุมทักที่ประชุมไม่วกวนเริ่มต้นให้นมน้าวเรื่องราวให้กระชับตาจัดที่ผู้ฟังเสียงดังให้พอดีอย่าให้มีเอิรอ้าดูเวลาให้พอครบสรุปจบให้จับใจยิ้มแย้มจ่สายตลอดการพูดนี่คือบันได13ขั้นที่ต้องใช้ทั้ง13ขั้นต่อการพูดหนึ่งครั้งเป็นกําลังใจให้กับน้องทุกคนนะครับใครที่เป็นปีแรกมาขอให้ทุ่มเต็มที่ใครที่ปีมาหลายๆปีแล้วคงจะรู้เทคนิคแล้วว่า จะพูดยังไงให้ได้คะแนนมากแต่จะประกวดออกไปแล้วก็ขอให้ตั้งใจเลยว่าเราจะต้องเป็นผู้ชัยชนะให้ได้แล้วก็ทุ่มเททํามันอย่างเต็มที่แต่ถ้าไม่ได้อย่าเสียใจถือว่าเรายังดีไม่พอให้กับคนอื่นเอาไว้ปีก่อนๆปีใหม่ๆเราก็มาค่อยมาพัฒนาแล้วมาสู้กันใหม่สุดท้ายแล้วจะชนะหรือแพ้เราได้ลงสนามเราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเราได้เห็นความสำคัญการพูดเราได้พัฒนาตัวเองนั่นคือสิ่งที่จะเป็นพื้นฐานที่จะสร้างความสุขให้กับน้องแในอนาคตได้ เป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับแล้วเจอกันในวันคัดเลือกและวันจีนชนะเลิศครับ